จัดหาวัคซีนโควิด19โดยการจองล่วงหน้าและสัญญาการจัดซื้อวัคซีนกับบริษัทแอสตราเซเนกาจำกัดในวันนี้นะครับทุกคนคงทราบอยู่แล้วว่าตั้งแต่เดือนมกราคม2563ที่ผ่านมาจนปัจจุบันนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็เป็นวิกฤตการณ์ที่สร้างความเสียหายทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจแก่ประเทศต่างๆทั้งยังสร้างผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั้งโลกนะครับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็สามารถจะควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ได้ดีในระดับหนึ่งแล้วทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือของพวกเรานะครับทุกคนร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างจริงจังแต่ทุกคนก็ยังคงต้องระมัดระวังต่อไปนะครับไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันให้มีการแพร่ระบาดขึ้นอีกรัฐบาลเองนั้นตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดจึงได้มีมาตรการในการป้องกันตนเองการดูแลสุขภาพตนเองเช่นการสวมหน้ากากการล้างมือและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมทั้งได้สนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขและทุกภาคส่วนที่ช่วยกันผลักดันให้โครงการจัดหาวัคซีนโควิด19ครั้งนี้สามารถดำเนินการได้จนใกล้ที่จะบรรลุเป้าหมายซึ่งเราก็คาดว่าคนไทยจะมีวัคซีนโควิด19ใช้ในปี2564นะครับอย่างไรก็ตามเราต้องมีการเตรียมการภายในของเราในประเทศของเราคือแหล่งที่จะเมื่อรับวัคซีนมาแล้วเราต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรซึ่งอันนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระทานให้บริษัทสยามเวลไซซึ่งเป็นบริษัทในพระนามาภิไธยนะครับในพระนามาภิไธยให้อยู่ในขั้นตอนเมื่อรับเข้ามาแล้วนะครับต้องมีการแจกจ่ายมีการบรรจุมีต่างๆอะไรต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้นอกจากที่เราจะแจกจ่ายและดูแลประชาชนในประเทศของเราแล้วเรายังมีสัญญากันในอาเซียนด้วยนะครับว่าเราจะดูแลซึ่งกันและกันในอาเซียนแล้วก็สินค้าเหล่านี้ก็จะเป็นสินค้าสาธารณะนะครับเพื่อให้คนทุกคนได้เข้าถึงในเรื่องของการวิจัยพัฒนานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาหรือวัคซีนหรือว่าการวิจัยอื่นก็ตามรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับหลายเรื่องเรามีการจัดทำกองทุนจัดทำระเบียบใหม่ในเรื่องการวิจัยและพัฒนาอันนี้ในกรณีก็มีหลายผลิตภัณฑ์ที่ทางด้านสุขภาพของเราที่ออกมาเป็นการผลิตในประเทศของเราเองอันนี้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศด้วยนะครับในอนาคตหลังจากสถานการณ์โควิดสิ้นสุดแล้วเราก็จะเป็นต้องเดินหน้าประเทศของเราให้ 100% หรือมากกว่า 100% หรือซ้ำไปทำนี้เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปเพื่อจะฟื้นฟูสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนนี้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์สำคัญวันนี้ก็คือประเทศไทยจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้ในเรื่องวัคซีนนะครับและจะต้องมีวัคซีนที่จำเป็นเพียงพอสำหรับประชาชนทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินนะครับซึ่งในเรื่องของวัคซีนในเรื่องของยาเหล่านี้เป็นสิ่งที่สถาบันได้ส่งให้ความสำคัญได้มอบพระราชโอวาทไว้มากมายหลายประการนะครับหลายเรื่องกำเนิดขึ้นมาด้วยสถาบันทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พวกเราน้อมใส่เกล้าแต่กระหม่อมจะต้องดำเนินการทุกอย่างเพื่อประชาชนของเราเพื่อประเทศชาติของเรานะครับเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดคือความมั่นคงทางด้านสุขภาพนะครับมันจะคู่ไปกับเศรษฐกิจเสมอทำอย่างไรคนไทยนั้นจะแข็งแรงทำยังไงคนไทยนั้นจะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากนักสรุปง่ายๆก็คือคุณภาพชีวิตของคนต้องดีขึ้นรัฐบาลมุ่งเน้นตรงนี้นะครับเห็นได้ว่ารัฐบาลก็ใช้งบประมาณไปหลายเรื่องด้วยกันหรือว่าเรื่องสุขภาพให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเรื่องของประกันสุขภาพผู้หน้าหรือการดูแลในเรื่องของการจัดหมอครอบครัวในเรื่องการให้อสมไปดูแลผู้ป่วยเจ็บถึงบ้านพักที่พักการเข้าถึงการสายบานโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนนะครับเราได้ปรับแก้ทุกอย่างให้สอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเพราะเชื่อมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเข้มแข็งนะครับสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอีกทั้งเดชพระบารมีแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระหัวและสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญโดยทั่วกันมีสุขภาพพลานใบสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะร่วมกันก้าวไปข้างหน้าเพื่อความผาสุก
และช่วยกันสร้างประเทศไทยให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปขอขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ